ลูกใหม่คนนี้น่าเกลียดจังเลยทิ้งดีกว่าโอ้ลูกฉันเอาลูกฉันมาลูกฉันสามคูณห้าเป็นสิบห้าหกบวกสองเป็นแปดโอเคงั้น2บวก10ล่ะ12นายเก่งเหลือเชื่อนะเนี่ยโอ้ลูกจ๋าโอ้เขาน่ารักมากขอบคุณเขาสิจ๊ะบ้างสวัสดีกัชปาช่อเฮ้ยลองดูเข็มกลัดใหม่ของฉันสิมันสวยดีนะใช่ฉันก็ว่างั้นแหละคุณบังเอิญเห็นมุงลอยผ่านไปบนน้ำเน่าบ้างไหมฮะไม่นะแต่เหมือนจะเห็นผู้ชายที่มีจมูกสองอันนั่งรถเข็นช่วยได้บ้างไหมอ่ะไม่ถ้างั้นเห็นผู้หญิงโอ้ใส่ผ้าอ้อมบนหัวเธอล่ะฉันว่าผ้าอ้อมนั่นก็เน่าอยู่นะไม่อ่ะแล้วถ้าเป็นหมาจิ๋วสี่ตัวขี่จักรยานร้องโอเปร่าแล้วก็โยนลูกไฟกับแก้โจทย์เลขล่ะงั้นช่วยไม่ได้แล้วโทษทีให้ตายรู้ไหมเพื่อความแน่ใจผมควรจะเช็คดูว่าเขาไม่ได้อยู่ในผลไม้พวกนี้ไม่เขาไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่ในนี้เหมือนกันไม่อยู่ในนี้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ฉันจะฆ่าพวกนั้นดิงกะลูดิงกะลีฉันคือถั่วเชสนัทดิงกะลีดิงกะลูถ้าเธอสนใจอยากเป็นเชสนัทฉันก็ไม่รู้โอ้อะไรกันนายอยากลองดีกับเชสนัทใช่ไหมเชสนัทชนะน็อกเขาบอกสงสัยเชสนัทจะต่อยเขาหนักไปเออนะจะถั่วหนัวโอ้วันนี้เป็นวันดีจริงๆในที่สุดเชสนัทก็จะมีโต๊ะกินข้าวของตัวเองแล้วเฮ้ยคุณเจอเขาแล้วผมขอตัวเขากลับไปนะเอามือนายออกไปให้พ้นจากของของฉันเลยนะแต่เขาเป็นอาจารย์ของผมนะอาจารย์งั้นเหรอนี่ไม่ใช่อาจารย์ใครสักหน่อยนี่มันต้องกินข้าวของเชสนัทชัดๆเลยงั้นเหรอนายหาว่าเชสนัทโกหกหรือไงเปล่าๆๆแต่ผมว่าเขาดูเหมือนก็บอกแล้วไงว่าเขาดูเหมือนต้องกินข้าวของเชสนัทโอ้เอางั้นก็ได้ขอโทษที่ควรใจนายนะโอ้นี่มันยากเกินไปสำหรับเชสนัทอยากได้คนช่วยไหมเชสนัทต้องบอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเฮ้ยเชสนัทช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมอยากให้ช่วยอะไรคุณช่วยหาเพื่อนผมหน่อยได้ไหมผมต้องหาเขาให้เจอก่อนจะเกิดปัญหาโอ้ปัญหาไม่ดีแน่จริงไหมมุงดาวชินิโซมุงดาวชินิโซลาดาลาดาชินิโซนายได้กาแฟแล้วเหรองั้นเราก็ปลุกมุงได้แล้วถ้าเราหาเขาเจอไม่นี่มันโต๊ะกินข้าวอ่ะใช่มันต้องเข้ากันได้ดีกับของชิ้นอื่นของฉันแน่นายคิดว่าตัวใหญ่เราจะมาขโมยโต๊ะของเชสนัทได้อย่างนั้นเหรอตอนนี้นายก็คิดจะขโมยโซฟานั่งเล่นของเชสนัทด้วยงั้นเหรอพวกนายจับโต๊ะไว้ทันใช่ไหมทันใช่ไหมดูนี่มันอะไรใครกันอะไรใครอยากได้ฉันปลุกก็ตื่นแล้วไงคุณทำอาหารที่สั่งไม่เสร็จใช่ไหมฮะก็คือถ้าให้เล่ามันก็ต้องขำกันแน่ๆเลยล่ะคือชาวเดอร์เขาบังเอิญ
จอแล้วโอ้ฉันเจอมันแล้วเชสนัทที่ออกตามหาโต๊ะนี่สักทั่วเลย